หลังจากที่นางเอกสาวใหม่ดาวิกาทวิตข้อความเชิงตัดพ้อว่าถ้ามันหมดใจแล้วอ่ะมันหมดจริงๆนะก็ทำเอาหลายๆคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ตอนนี้กับหนุ่มเต๋อฉันทวิตว่ากำลังสั่นคลอนหรือเปล่าจนกลายเป็นกระแสให้คนพูดถึงทั้งคู่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆที่คอยเชียร์ทั้งคู่ต่างโล่งอกโล่งใจได้แล้วเพราะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหนุ่มเต๋อได้โพสต์สตอรี่รูปแฟนสาวที่สาวใหม่กำลังยืนถือพวงลูกโป่งสีเหลืองแถมสาวใหม่ยังได้รีโพสต์รูปนี้ลง IG สตอรี่ของเธออีกด้วยเอาเป็นว่าเป็นการปิดจ๊อบกระแสข่าวเลิกราของทั้งคู่ไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ